ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพี่มีทุกคนตั้งใจดูมากเงียบกริบนะคะเขาจะไม่กล้าอยู่เขาก็เขินตามสบายเลยนะครับกินได้ดูสิคนละหน่อยมาอยู่ด้านหน้าได้เลยคือเขาได้ตัวเองพอดีว่ามุมโน้นจะเป็นมุมที่สวยเขาบอกว่าให้เราอย่ามุมเยอะทำไมคะเขามุมนี้สวยแล้วใช่ถามเลยดีกว่าคำถามว่าทำไมถึงเป็นโชว์ที่มีชื่อว่าตัวKT Queen Army เพราะอะไรก็ตามชื่อเลยค่ะ KT ก็คือย่อมาจากกระแตค่ะใช่ค่ะแล้วก็ Queen ก็คือราชินีแล้วก็ Army ก็เป็นเหมือนกองทัพซึ่งรวมๆก็คือคอนเซ็ปต์กระแตก็คือเหมือนแบบว่าเป็นกองทัพของราชินีแดนซ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็มากันเป็นแบบกองทัพให้รู้สึกว่ามันมีพลังเท่แข็งแรงแล้วก็เปรี้ยวด้วยนี่จะบอกว่าไม่ใช่แค่เราภูมิใจนะจะเห็นนักข่าวแต่ละคนอ่ะยิ้มแก้มปิดยิ้มปากปื้มแบบเออแบบปื้มกับกระแตเขาเนาะใช่ไหมดีใจแล้วก็เห็นบอกว่าคนบอกว่ามันเป็นการพลิกวงการแบบว่าบันเทิงบ้านเราเหมือนกันที่แบบว่าศิลปินเนี่ยมาเปิดโชว์ของตัวเองเพราะว่าเราต้องบอกว่าศิลปินที่จะจัดโชว์ได้แบบว่าอลังการเนี่ยมันก็มีจำนวนจำกัดและที่จะต้องมาแถลงข่าวด้วยเนี่ยคือมันแสดงถึงความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งงานนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าทุ่มทุนสร้างด้วยตัวเองเจ็ดหลักใช่ค่ะทั้งหมดเลยนักข่าวก็อยากรู้ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วก็ก่อนอื่นหนูต้องบอกเลยว่าคือกระแตเนี่ยอยากทำอะไรที่รู้สึกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็วันนี้หนูอยากให้พี่ๆได้เห็นโชว์ค่ะได้เห็นศักยภาพของบุคลากรในทีมของกระแตด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเลยในปีนี้โชว์7หลักจริงๆควักนะคะควักไปด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะทำเองหมดเลยแล้วก็หลายๆคนได้เห็นทีเซอร์ด้วยเนาะแล้วก็แต่ก็ออกแบบเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดคอสตูมแล้วก็เรื่องของการทำเพลงค่ะซึ่งเมื่อกี้ก็จะมีการเปิดตัวโชว์เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เราออริจินมาใหม่โดยที่เราก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์จากเกาหลีด้วยว้าวใช่ค่ะก็จ้างทีมเกาหลีทำให้แล้วก็จริงๆอันนี้แค่เป็นย่อยๆในคอนเสิร์ตของกระแตนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีโชว์ใหญ่ๆอีก4โชว์ว้าวใช่ค่ะอันนี้เป็นอีก1โชว์เราต้องบอกว่าวันนี้โชว์ยังไม่ได้จบนะยังค่ะยังมีอีก1โชว์น้องจิ๊บเท่านั้นเองใช่ค่ะนะครับน้องกระแตได้เกริ่นแล้วว่าเราร่วมงานกับชาวต่างชาติด้วยแล้วก็มีชาวเกาหลีนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเชิญชาวเกาหลีที่บอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์ดีกว่าเนาะที่จะมาพูดคุยกันขอเรียนเชิญนะครับคุณศิลาหรือว่าอาจารย์ศิลาที่บนเวทีด้วยครับทำไมเขาเป็นคนเกาหลีเขาชื่อศิลาล่ะครับพูดง่ายกว่าเพราะภาษาเกาหลีคือฉงหลงฉุยอะไรก็ไม่รู้สักอย่างค่ะยากมากสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะอันยองอันยองเดี๋ยวต้องมาที่ที่เขาแล้วค่ะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวอันนี้ที่เป็นล่ามไหมครับให้อาจารย์ศิลาแนะนำตัวนิดนึงกับแฟนๆชาวไทยครับเดี๋ยวอาจารย์ศิลาเชิญด้านหน้านิดนึงเขยิบนิดนึงโอเคสวัสดีครับ안녕하세요공상일로엔터테인먼트프로듀서최종환이라고합니다แปลเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเชจงรามาจากบริษัท0316 Entertainment นะคะโอ้ตอนนี้สวัสดีอินดิติไดรู้จักค่ะและเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ได้อย่างไรครับ네저희공상일로엔터테인먼트소속가수네도시를통해서도시가안무를맡게돼서더강렬한비트를원해서그음악에참여하고도와주게되었습니다자도시는가고빈사마치공트위원씨승유의회사수상의홍대텐멘이야그리고빈댄서들과대를가고쿠이가봄와가나약한텐티저딱ให้เพลงเดิมเนี่ยมันหนักแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เลยมาคุยกับผมแล้วก็ผมตกลงที่จะร่วมมือกับกระแตครับแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์ศิลาเองรับหน้าที่หรือบทบาทกับชุดนี้อย่างไรบ้างครับคือบนอีเดียคือบิ๊กลูปสไตล์โลบิทเทอร์เลยมันเดือดก็ครับตึงนะฮะกำลังใช้สับไตเติ้ลสักพูดหนึ่งนะเพราะถ้าเกิดพูดได้เราจะพูดแล้วหนูไปยืนยิ้มอย่างเดียวค่ะ저희원프로듀서맡고있고저음악저작하고저리믹스하고또미지마스터링을하고있습니다ตัวผมจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็
ลิมิตเพลงแล้วก็ทำเกี่ยวกับดนตรีให้กับกระตองนะคะครับและจุดเด่นนะครับอะไรเพลงในสไตล์เกาหลีที่นำมาผสมผสานกับงานเพลงของกระแตครับบิลลี่สไตล์네이디언스타일로비트를만들었고요네그가운데이제베이스신스라인에사이드체인을깊게걸어서좀퍼포먼스를극대화시키고또이렇게관중들에게그런좀신장소리같이다가갈수있는그런물건을만들었습니다ของเพลงนี้นะจะทำออกมาในแนว EDM Big Room Style ซึ่งจะดึงเอาเสียงทุ้มของเบสแล้วก็เน้นเอาที่เสียงจองออกมานะคะแล้วก็ทำให้เพลงนี้ดูมีความเป็น EDM แล้วก็ดูสนุกมากขึ้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ฝากอะไรนิดนึงดีกว่าสำหรับแฟนชาวไทยกับผลงานชุดนี้ที่ทำกับกระแตครับ그퍼포먼스를봤는데진짜너무훌륭한것같아요그한테퍼포먼스너무훌륭하고정말이태국에서이렇게새로운것들을선보이고음악적인시도한다는거에대해서정말많은박수를쳐야될것같고그팬들여러분들을많이응원해주셨으면좋겠습니다또อยากให้แฟนๆเข้ามาซัพพอร์ตค่ะกระแตมากขึ้นเพราะว่าอันนี้เป็นแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นในที่ไหนมาก่อนในศิลปินชาวไทยแล้วก็เมื่อกี้เราได้เห็นการแสดงของกระแตแล้วว่าสุดยอดแล้วก็มีพลังมากๆก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็มาดูผลงานของกระแตเยอะๆโอ้ปลื้มปริ่มนะครับอ่ะขอคุยกับกระแตนิดนึงนะครับแล้วในส่วนตัวของกระแตเองรับผิดชอบอะไรบ้างในตรงนี้นะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับอันนี้ประตูไม่ได้หรอไม่ใช่ก็เลยบอกว่าทัศนีดาทัศนีดาได้ยินแค่นี้นะนี่หนูจะบอกเล่าเรื่องตลกเลยกว่าจะทำเพลงกับเขาได้เนี่ยงงมากแปลกัน4ชั้นเลยค่ะแปลจากอังกฤษเป็นเกาหลีแปลไทยโอ้โหใช้เวลานานไหมทำชุดนี้เพลงนี้เหรอประมาณเดือนนึงค่ะคือคุยกันยากค่ะจริงๆไม่นานที่คุยกันยากกว่าจะแปลแล้วหนูก็จะบอกว่าอุ้ยนาทีนี้มีตุ่มโป๊ะจิ๋มชะถูใช้คำแบบนี้เอาอ่ะคือแบบไม่รู้จะแปลว่าอะไรแล้วคุณบินไปทำบินประเทศเกาหลีไหมอ๋อไม่ค่ะพอดีเขาบินมาที่เกาหลีพอดีก็เลยโชคดีไปส่วนร่วมแบบว่าที่นอกจากร้องเพลงแล้วทำอะไรอีกกับอัลบั้มนี้ก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นโชว์นะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่กระแตจะไปเล่นนะตามงานอีเวนต์ทั่วประเทศในปีนี้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยหนูก็จะทำโชว์ใหม่เรื่อยๆนะคะซึ่งปีนี้ก็จะแบบทุ่มทุนแล้วก็ตั้งใจค่ะอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองดูว่าเราทำแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่กระแตถนัดด้วยนะแนวแบบเท่ๆเพราะกระแตเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นนักกีฬาเป็นสาวแบบสปอร์ตเกิร์ลนิดนึงพี่เห็นกระแตนะคือกระแตเป็นคนที่มากความสามารถและสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้หลายอย่างคือคนอะไรก็ไม่รู้ทำได้ทุกอย่างร้องได้ทุกแนวนะแต่ต้องบอกว่าอยากให้กระแตบอกถึงคนที่ไม่เคยมาดูโชว์กระแตว่าทำไมถึงต้องมาดูคนดูจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตอะไรที่ไหนอยากไปดูอีกเพราะเห็นโชว์เขาแล้วเนี่ยมันก็คุ้มแล้วเนาะแล้วทำไมคนที่ไม่เคยดูต้องมาดูโชว์คะก็ความพิเศษเลยนะคะเยอะมากๆค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาเราดูสดหน้าเวทีจะมันกว่าดูในทีวีและหลายคนเห็นกระแตเต้นใน MV อ่ะมันก็มีการตัดต่อมีอะไรใช่ไหมคะมันจะไม่สนุกเหมือนหน้าเวทีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบรู้ว่าคิวกระแตไปที่ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเพราะว่าบอกเลยว่านอกจากตัวกระแตแล้วเนี่ยก็ภูมิใจในทีมงานค่ะเพราะว่าทีมงานแดนเซอร์ของกระแตก็ค่อนข้างคัดน้องๆซึ่งน้องๆเนี่ยก็ดีกรีแชมป์ฮิปฮอปของประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ไปคว้าที่5ของโลกนะคะซึ่งที่เห็นตีลังกาที่อะไรทุกคนที่แบบมีแชมป์หมดเลยแล้วเราก็ดีใจที่พวกนี้เรารวมตัวหัวกะทิของประเทศมาอยู่ในทีมเราได้ซึ่งแต่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่กระแตคนเดียวที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จแต่กระแตภูมิใจในอาร์มี่ของกระแตกองทัพของกระแตทุกคนที่วันนี้น้องๆตั้งใจซ้อมหนักมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นสกิลแล้วก็ความตั้งใจในการพัฒนาผลงานของทีมเราด้วยค่ะก็เลยทำโชว์ขึ้นมามอบเป็นของขวัญค่ะชิ้นใหญ่เลยให้กับเจ้าภาพเลยท่านเจ้าภาพแล้วก็แฟนเพลงที่มารอชมหน้าเวทีค่ะแล้วก็จุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ของโชว์กระแตเนี่ยก็จะมีแบบไม่ซ้ำมาเนาะไม่ซ้ำเลยค่ะแต่ว่ารุ่นที่ผ่านมาและรอบนี้จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ที่แบบว่าเหมือนไปเชียงใหม่ถ้าไม่ไปดอนสุเทพคือไม่ถึงของกระแตคือต้องดูโชว์ไหนคะที่แบบมันคือสุดยอดของกระแตจริงๆมีหลายโชว์มากถ้า
แต่ว่าพี่ๆหลายๆคนได้ดูในไลฟ์กระแตนะคะก็จะมีทั้งอย่างเมื่อกี้ก็เป็นการตีลังกาบ้างตีเสร็จร้องต่อจ้าอะไรนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าหายใจแทบไม่ทันแต่เราก็ฝึกซ้อมหนักมากค่ะหนูตีจนอ้วกเลยในห้องซ้อมใช่เพราะเป็นคนที่เวียนหัวแต่ว่าก้าวข้ามผ่านมันไม่ได้แล้วมันไม่ง่ายอ่ะเหนื่อยมากข้าวหนูละเหนื่อยมากก็จุดเด่นของกระแตหนูอ่านจากคอมเมนต์นะคะแบบที่แบบหลายๆคนชื่นชมก็จะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงของท่าเต้นแล้วก็ทีมงานทีมเวิร์กแล้วก็รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกระแตก็จะมีการเต้นแบบว่าหลากหลายใช่ไหมคะเมื่อกี้แข็งแรงไปแล้วเดี๋ยวโชว์ต่อไปเราจะออกเซ็กซี่ใช่ก็จะมีหลากหลายมากๆค่ะใช่ค่ะพอพูดถึงแผนการโชว์ดีกว่าเมื่อเราแบบว่าได้กำหนดทิศทางของโชว์แล้วปีนี้จะต้องมีรถโชว์หรือจะต้องไปที่ไหนยังไงบ้างคะก็สำหรับโชว์นี้ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนวันนี้ที่แรกเลยค่ะก็จะโล่งๆกันนิดนึงตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ได้เต้นแล้วก็อยากให้พี่ๆได้ช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าเราก็อยากแบบให้เห็นว่าเด็กไทยนะคะทำอะไรได้มากกว่าที่หลายๆคนคิดเพราะบางทีหลายๆคนนึกถึงกระแตอาจจะแค่รู้สึกว่าอ๋อกระแตที่เต้นแต่จริงๆหนูอยากให้มาดูหน้าเวทีว่าพวกเราแบบว่าทำอะไรได้มากกว่านั้นตลกได้สนุกเต้นแล้วก็โอ้โหมันครบมากค่ะก็อยากให้ทุกคนได้คุ้มกับการที่ได้ซัพพอร์ตทีมกระแตใช่แต่พี่รู้สึกว่ากระแตมาด้วยความแบบพร้อมในเรื่องของทีมเวิร์กด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าผู้ช่วยทีมงานช่างหน้าช่างผมเสื้อผ้าคือมันมาจากความตั้งใจเพราะกระแตเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เขาเข้าวงการบันเทิงมาก็จะทำอะไรด้วยความตั้งใจมากๆแล้วก็มันก็ออกมาดีอย่างที่ตั้งใจจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยโชว์ยังไม่จบโชว์ยังไม่จบค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้กระแตได้ไปเปลี่ยนชุดก่อนเตรียมตัวนิดนึง5 นาทีพอ5 นาทีนะเอาให้แบบว่าช็อกกันลืมเลยได้ค่ะเพราะโชว์นี้ก็เป็นอีกโชว์นึงที่เปลี่ยนอารมณ์จากฟิลเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยแต่ฟิลเพลงนี้ก็จะเป็นอีกฟิลเลยเดี๋ยวรอชมกันนะคะได้ครับเดี๋ยวให้น้องกระตาไปเปลี่ยนชุดนิดนึงขอที่พบไว้น้องกระตาเลยนะครับขัดหน้าขัดตามาเอายังไงเนี่ยเขาต้องกี่ลิ้นหรือยังไงอ๋อไม่ใช่ต้องบอกว่าโชว์อลังการสวยเซ็กซี่คุ้มสายตาคุ้มสายตาไปฮะเนาะไปดูแล้วรู้สึกมันใช่แต่อีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าคนวัย20อัพอย่างพี่ไปเนี่ยรู้สึกเรามองแล้วเราภูมิใจทุกคนภูมิใจกับน้องกระแตนะภูมิใจนะครับแล้วก็อยากจะให้น้องกระแตประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายนี้อยากให้น้องกระแตเนี่ยฝากอะไรสักนิดนึงสำหรับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเปิดโชว์ของน้องกระแตในวันนี้ครับเชิญเลยจ้าค่ะก่อนอื่นนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทีมงานอาสยามนะคะ RS แล้วก็แฟนคลับวันนี้ที่มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็วันนี้หนูก็ไม่มีอะไรมาฝากจริงๆค่ะนอกจากการแสดงโชว์ในวันนี้ซึ่งเป็นโชว์ใหม่ก็อยากฝากพี่ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกเป้าหมายเลยวันนี้ก็คือหนูอยากทำให้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยนะคะได้เห็นว่าศิลปินไทยวันนี้มีโชว์อะไรดีๆในคอนเสิร์ตที่อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันหน้าเวทีค่ะแล้วกองจัดเต็มวันนี้แค่2โชว์เบาๆยังมีอีก2โชว์ใหญ่ๆที่เก็บไว้ดูหน้าเวทีคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเจ้าภาพอยากเห็นนะคะจ้างร่อนค่ะตอนนี้คิวอยู่ที่เมษาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกระแตเตรียมผลงานเพลงใหม่ด้วยนะคะเป็นซิงเกิลพิเศษเหมือนกันค่ะประมาณช่วงมีนาน่าจะได้ฟังกันใช่ค่ะก็จะเป็นผลงานเพลงใหม่ฝากพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่วันนี้มาให้กำลังใจพวกเรานะคะฝาก KT Queen Summit Show นะคะของทีมแดนซ์กระแตอาสยามด้วยและการขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆค่ะก็ต้องปรบมือให้กับน้องกระแตด้วยนะครับแล้วก็อีกในหนึ่งก็ต้องเชิญผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้สนับสนุนน้องกระแตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังยืนหยัดต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจเพลงนะครับคุณสุกฤตสุขสกุลวัฒน์นะครับขึ้นมอบกระเช้านะครับเป็นผู้บริหารทาง IS นะครับต่อเป็นช่อดอกไม้เชิญข้างหน้านิดนึงครับท่านครับโอเคอุ้ยปีวันนี้กระแตนอกจากแฟนคลับแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีจากทาง IS นะครับก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยและยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่จะมาร่วมแสดงความยินดีเดี๋ยวเชิญขึ้นมาเลยแต่ที่มีเดอะเฟสนะเดอะเฟสน้องโดมนะอายุ15เราต้องระบุแบบนี้นะเวลาเราแนะนำใครก็แล้วแต่เราต้องว่าน้องโดมเดอะเฟสอายุ15ขึ้นมามอบกระเช้าให้พี่เหรอหรือไง
โอ้น้ำดอมโอ้ยสูงฉันก็ว่ามาเด็กมอบดอกไม้กันก่อนต้องการอะไรลูกต้องการอะไรต้องการอะไรนะแม่ก็จะไม่เปิดตัวห้ามเลยนะคะพี่จะบอกสองคำสั้นๆนะคะกับปากพี่นะคะ15ค่ะเจอดีค่ะโอ้มาดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนในสายไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปสตรีทแดนซ์หรือใครที่อยู่ในวงการเต้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากระแตก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลที่เต้นเก่งมากความสามารถโอเค